สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของจินเจอรี่นะคะวันนี้นะคะสูงไกลหน้ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมาพูดถึงมาสคาร่านั่นเองนะคะเรื่องมันอยู่ว่าฉันเนี่ยไปช็อปนะคะในช้อปปี้แล้วก็บังเอิญไปเจอมาสคาร่าราคา19บาททุกคนฟังถูกราคา19บาทนะคะเพราะเอิญว่าขิงลองใช้แล้วมีความรู้สึกน่าจะมารีวิวนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะไม่รู้จักขิงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นช่องของขิงนะคะจะเป็นช่องเกี่ยวกับบิวตี้ไลฟ์สไตล์แล้วก็ปาถะต่างๆนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กด subscribe นะคะฉันกดเลยเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยและการแจ้งเตือนนะคะเวลาอัพคลิปวิดีโออะไรเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะแล้วก็ยังฝาก Instagram ไว้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะเราไปรวยกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาค่ะก็ต้องเล่ากันว่าดิฉันเนี่ยนะคะไม่ค่อยช็อปใน Shopee เท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจนะคะในเรื่องของเครื่องสำอางเพราะว่ากลัวจะเจอของปลอมนั่นเองนะคะแต่ว่าเผอิญว่าตัวนี้มันถูกมากจนขนาดที่แบบลองซื้อมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเคยใช้มาสคาร่าตัวสีเขียวตัวนี้นะคะซึ่งว่าเป็นของจีนเหมือนกันนะคะแล้วขิงรู้ว่าหลายคนก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับเครื่องสำอางจีนนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามันแบบเป็นเกรดเดียวกับพวกของก๊อปอะไรแบบนี้นะแต่คือจะบอกว่ามาสคาร่าสีเขียวตัวนี้ทำให้ขิงแบบประทับใจมากนะคะใช้มาไม่ต่ำกว่า6แท่งแล้วนะคะแล้วก็ซื้อมาตลอดเลยนะคะแล้วบังเอิญมาเจอร้านนี้ชื่อร้านนี้นะคะเขามีมาสคาร่าตัวสีเขียวนี้ขายด้วยนะคะแต่หลักคือขิงจะซื้อพวกแมสมาร์คหน้านี่แหละแต่บังเอิญว่าไปเจอมาสคาร่าที่ขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีคนรีวิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ขิงรู้สึกว่ามันน่าลองนะคะเพราะว่าราคาถูกด้วยนะรูปหน้าหน้าตาของกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือรูปหน้าตาของกล่องเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะแล้วก็ขิงซื้อมาสองสีก็คือสีดำกับสีน้ำตาลแต่ว่าบนกล่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรบอกเลยนะคะว่ากล่องไหนคือสีน้ำตาลกับสีดำรู้แค่ว่ามันมีเบอร์ให้นะคะทุกคนเบอร์ตรงนี้ไม่รู้จะเห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะก็จะแค่เบอร์01ก็เป็นสีดำเบอร์02เป็นสีน้ำตาลแค่นี้นะคะอ่ะวันนี้ขิงจะมาเทียบกับแบรนด์ดังนะคะในเรื่องของมาสคาร่าคิดว่าหลายคนน่าจะเคยลองมาสคาร่าของแบรนด์นี้มาแล้วเนาะก็ของ Maybelline นะคะเป็น Total Temperation นะคะตัวสีนูตัวนี้มาสคาร่าตัวนี้นะคะมีหลายคนเคลมว่าเขามีกลิ่นหอมนะคะแต่ขิงก็รู้สึกว่ามันก็หอมแต่หอมไปเพื่ออะไรมาสคาร่าหอมเพื่ออะไรนะคะใดๆก็ตามตัวนี้ขิงชอบอยู่แล้วขิงใช้มาประมาณ4-5 เดือนได้แล้วนะคะแล้วก็เอามาซื้อตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเขามีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะคะยังไงก็ตามขิงจะมาลองใช้ทั้ง2ตัวนี้คนละข้างเลยนะคะแล้วก็วันนี้ขิงจะเลือกใช้มาสคาร่าของจีนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะวันนี้โทนน้ำตาลมาเลยนะคะแต่เริ่มแรกขิงจะทาเจ้าMaybelline ตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะซึ่งการดักขนตาของขิงนะคะขิงจะทำให้ไอ้เจ้าตัวดักขนตาเนี่ยมีความอุ่นมากขึ้นนะคะนี่ขิงจะใช้ของ NARS นะคะเป็นสีดำอันนี้ซึ่งใช้มานานมากแล้วนะคะวิธีการของขิงเนี่ยอาจจะดูแบบแปลกไปหน่อยไม่เคยเห็นนะคะขิงจะซุกไว้ที่ใต้ราวหน้าอกนะคะหรือว่าไว้ที่ข้อพับแบบนี้แบบนี้ปึ๊บปล่อยให้มีความอุ่นนะคะเพราะว่าพอเจ้าตัวดัดตัดขนตาเนี่ยมันมีความอุ่นมันจะทำให้ขนตาเราอะอยู่นานได้ยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็ดูดวงไปด้วยนะอ่ะทุกคนขิงคิดว่าเจ้าตัวดักขนตานะคะได้มีความอุ่นขึ้นแล้วนี่ก็จะซูมให้เห็นชัดๆเลยเนาะว่าขนตาเดิมของขิงเนี่ยคืออยู่ไหนคือมีไหมคืออยู่ไหนมีแค่นี้นะคะขนตาดิฉันนะคะอ่ะมาพยายามดัดน้องกันไม่รู้ว่าจะดัดได้ไหมด้วยเมื่อกี้ดูดวงไว้กับเขาบอกว่าฉันน่ะจะแบบมีคนเข้ามาจีบมากขึ้นหรอไม่รู้สิเองจากปัจจุบันก็คือดิฉันไม่ควรจีบคนอื่นก่อนนะแต่ถ้ามีก็ดีค่ะจะได้มีตัวเลือกเนาะเวลาดักขนตาขิงจะใช้วิธีการปั๊มมืออย่างนี้นะคะปั๊มปั๊มปั๊มหลายครั้งเลยเพราะว่าขนตาเต็มความขนตาตกเนาะสึกแรกนะคะMaybelline นะคะตัวแปรงนะทุกคนจะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะพอเทียบกับขนาดตาขิงแล้วเนี่ยก็คือน้องค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ขิงรู้สึกไม่ค่อยชอบมาสคาร่าที่หัวใหญ่เพราะว่าขนตาเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะขนตาไม่ได้เยอะถามว่าใหญ่เพื่ออะไรนะคะอย่างว่ากว่านั้นก็คือกลิ่นหอมมันหอมเหมือนน้ำหอมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะหอมทำไมเหมือนกันนะป้าป้า1 2 3นี่ขิงก็จะเขย่าแปรงเนี่ยให้เนื้อมันติดด้วยค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ถามว่ามันดูยาวขึ้นไหมก็ดูนะตัวยาวขึ้นความยากคือสเต็ปนี้ค่ะคือสเต็ปขนตาล่างนะคะก็จะต้องมองเงยขึ้นอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมว่าขนาดแปรงมันใหญ่มากเลยอะขิงหาสาเหตุความใหญ่ของแปรงไม่ได้ว่าทำไมต้องแปรงใหญ่กันด้วยนะคะแต่มันก็ติดนะทุกคนมันก็ติดอยู่แต่มันมีความยากมากขึ้นเดี๋ยวขิงจะ
เล็งมากกว่านี้หน่อยเผื่อว่ามันจะแบบให้ดิฉันได้มีโอกาสปัดขนตาล่างนะคะก็ยาวก็ยาวนะขนตาล่างก็ถือว่ายาวอยู่นะคะมันไม่ค่อยทำให้ขนตาขิงเด้งเท่าไหร่อ่ะดูดิไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะสำหรับขิงมองนะคะเดี๋ยวขิงจะวอร์มนะคะที่ดัดขนตารอบ2แล้วก็มาลองข้างนี้กันค่ะหลักทุกคนเรามาต่ออีกข้างหนึ่งนะคะรูปร่างของมาสคาร่า19บาทนะคะเป็นแบบนี้สีขาวแล้วก็สีน้ำผึ้งนุ่นๆตรงนี้นะคะตัวด้านจับที่เป็นส่วนของแปรงเนี่ยจะใหญ่จะยาวกว่าอันนี้คือส่วนของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะนี่ส่วนของแปรงแปรงเขาจะเล็กมากถ้าเกิดตาก็คือถือว่าเล็กมากเลยทีเดียวมันแบบมันซอกซอนได้มากเลยอะทุกคนแนวนี้ก็ได้นะรู้สึกว่ามันทำให้ขนตายาวกว่าของ Maybelline ในนั้นเนี่ยแบบไฟเบอร์ต่อขึ้นมาเยอะมากเลยอะขนตาก็ได้อะอย่างแรกที่เห็นคืองอนกว่าของ Maybelline นะคะทำให้ขนตาดูยาวกว่าเยอะเลยเห็นความต่างเลยอะเห็นความต่างมากๆอะไปขนตาล่างนะคะส่วนที่ยากที่สุดนะเอาสิWow. ต้องขอสารภาพว่าขิงไม่รู้ว่าขิงปัดไปกี่ครั้งนะคะแต่ว่าเห็นได้ชัดคือมันงอนกว่าเห็นปะจากผลลัพธ์ในครั้งแรกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือยังไม่รวมว่าโดนน้ำแล้วเป็นยังไงก่อนนะคือรู้สึกว่าขนตา19บาทตัวนี้ถูกใจขิงมากกว่านะคะตัวแปรนะคะเล็กมากเล็กกว่า Maybelline เยอะมากเลยนี่คือแปรงของ Maybelline นี่คือแปรงของ19บาทต่างกันมากถึงเคยเห็นแบบพวกคำโฆษณาว่าตัวแปรงนะคะใหญ่ฟูทำให้ขนตาแบบใหญ่ตามแปรงด้วยหรอแต่คิดรู้สึกว่าเนื้อของ Maybelline เนี่ยจะมีความหนามากกว่านะคะถ้าเป็นคนตาบางเนี่ยของ Maybelline จะเหมาะมากเลยเพราะมันทำให้ขนตาหนามากทุกคนแต่ไม่ของจีนเนี่ยมันจะเหมาะคนขนตาหนาอยู่แล้วแล้วทำให้มันยาวขึ้นนะคะแสงไม่ค่อยถึงตรงนี้แต่พอจะเห็นเนาะมาสคาร่าของทั้ง2แบรนด์เนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะได้ๆนะคะคือตัวนี้เหมือนราคาปกติเนี่ยจะประมาณ 40-50 บาทจะไม่ถึง100แล้วก็จะไม่ถึง200นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ประมาณ200เนาะ200นิดๆก็มีนะคะของ Maybelline เราก็ต้องบอกว่าความพอใจก็ต้องให้แบรนด์จีนเลยจริงๆโอเคมา Final Thoughts ดีกว่านะคะว่าตอนนี้ขิงซ้ำไปทั้งสองข้างนะคะโดยที่หลังจากแห้งแล้วแล้วก็ดัดเพิ่มแล้วก็ปัดเพิ่มอีกทีนึงรู้สึกว่าพอลองปัดเพิ่มอีกทีนึงแล้วเนี่ย Maybelline จะสามารถเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ความยาวได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาสคาร่า19บาททำได้ไม่แพ้กันเลยนะคะขนตาเหมือนปัดที่ห้อเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าอันนี้จะยาวกว่านะคะถ้าเพื่อนสังเกตเห็นยาวกว่าส่วนในข้างนี้จะหนากว่านะคะนี่แห้งตาให้ดูเลยส่วนเรื่องของความ waterproof นะทุกคนเรามา proof กันดีกว่านี่คือน้ำที่เทสดและเลอะเสื้อผ้านะคะMaybelline ไม่เลอะใช่ไหมเฮ้ยทุกคนมันเริ่มเลอะแล้วโอเคนี่คือผลของ Maybelline และนี่คือของจริงนะคะตามนั้นนะคะไม่อยากดิสเครดิตใครแต่ตอนนี้แสบตามากข้างนี้ประมาณนี้แต่คิงขอเช็ดออกก่อนนะเพราะว่าจะจบคลิปแบบนี้ไม่ได้นะตามนี้นะคะฝนตกเหงื่อออกว่านะมาสคาร่ายี่ห้อไหนน่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนลิงก์ที่จะซื้อตัวนี้เดี๋ยวคิงทิ้งไว้ด้านล่างให้นะคะในเรื่องของราคาในเรื่องของความใช้งานแล้วก็กันน้ำไหมก็คือตัวที่บอก waterproof ไม่ waterproof ได้ไงงขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอให้แบรนด์ไม่ด่าฉันและไม่ฟ้องร้องฉันด้วยเพราะว่าฉันเคยเกือบโดนนะคะมาสคาร่าตัวนี้ดูแลขนตาเราได้ดียิ่งกว่ารัฐบาลนะอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมไปกด follow ที่ Instagram ด้วยนะคะขอบคุณที่มาดูวิดีโอในวันนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอแขวะรัฐบาลคราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ